สวัสดีเพื่อนเพื่อนจาก Facebook วันนี้เรากำลังแต่งเพลงตลาดซึ่งเราจะแต่งไปพร้อมๆกันแต่ว่าก็คงจะไม่นานเท่าไหร่เพราะว่าไม่มีขาตั้งแล้วก็ไม่มีคนยืนถ่ายให้ด้วยแล้วก็ที่สำคัญไม่มีคนดูด้วยมันไม่มีคนดูเราก็จะคร่าวๆนะฮะตอนนี้เราได้ไฟล์เพลงมาจากแปะแปะซินโดมแปะซีทีแปะแปะอะไรก็เรื่องมันนะฮะเรานี่เพลงได้เป็นเพลงร้องอยากให้รู้ว่าฉันยังรักเธอเป็นห่วงเสมอเมื่อเธอต้องเสียใจไม่ว่าเธอนั้นอันนี้คือเพลงของเราซึ่งมันไม่ได้ร้องอะไรตรงเรามีโปรแกรมเมโลดี้เราใช้เราแต่งเสียงแล้วเราแต่งเสร็จแล้วล่ะมันก็จะตรงเราแต่งแค่ตอนหุบตอนอื่นเราไม่ได้แต่งแล้วทีนี้เราก็เอาไฟล์เสียงมาไฟล์เสียงมาเสร็จปุ๊บผมก็ใส่กีตาร์เข้าไปกีตาร์เนี่ยผมใช้รุ่นวินเทจเลยเก่ามากเป็น Digitech ที่ RP รุ่นอะไรวะ RP 500ในการอัดกีตาร์และเป็นซาวด์การ์ดในตัวด้วยซึ่งถ้าต่อเข้าลำโพงเดิมคีย์โซนาร์ธรรมดาซึ่งซาวด์กีตาร์ก็จะใช้อันนี้แหละอัดง่ายดีมันก็ซาวด์กีตาร์ผมอัดเสร็จแล้วล่ะก็คือเราเป็นชาวล็อกนะเราก็จะดรอป C ซึ่งเราดรอปเรียบร้อยแล้วเราอัดไปแล้วซาวด์มันก็อันนี้ EQ คร่าวๆเพราะเราจะทำเดโมมันก็จะเป็นประมาณนี้อาจจะเสียงเลวร้ายนิดนึงเพราะว่ามันเข้ามันอยากให้รู้ว่าฉันยังรักเธอเป็นห่วงเสมอเมื่อเธอต้องเสียใจไม่ว่าเธอนั้นจะกลับมาเพราะอะไรแค่รู้ไว้ว่าฉันคือคนของเธออันนี้คือกีตาร์สวัสดีพี่ไอวิสุทธ์นะครับผมขอบคุณที่จอยกันนะครับเป็นยังไงบ้างเด้อพี่อากาศดีไหมที่บ้านเราฝนตกอากาศเย็นมากเลยสวัสดีฮิฮิไม่ได้เจอกันนานคิดถึงนะครับต่อมากีตาร์เขาก็จะใช้นี่ Gibson Les Paul Classic เจ้าประจำตอนแรกผมจะใช้นี่ไอเนี่ยไอ้บิลลี่โจเนี่ยแต่ว่าทีเนี้ยพออัดแล้วรู้สึกว่าผมอยากได้ให้มันร็อกหน่อยนึงผมอยากให้มันร็อกนิดนึงผมก็เลยเปลี่ยนเอาตัวนี้มาใช้ก็ไมค์ก็ร็อกถูกใจดีมันน่ะก็มีอยู่2ตัวเนี่ยที่ใช้อัดมาเป็นระยะเวลานานต่อไปเนี้ยผมจะเขียนกลองซึ่งกลองเนี่ยผมมีกลองส่วนตัวก็คือนี่ผมทำเสียงเอาไว้สวัสดีครับพี่ไอนี่กลองเราก็จะใช้คู่กันนี้ก็เป็นอ้าวดังสิลูกดังโอ้ผมลืมเปิดเสียงให้นี่เปิดเสียงก่อนปั๊บเราก็จะเปิดเสียงเปิดเสียงก็จะกดก็จะมีเสียงสมมุติผมจะอัดกลองผมจะตั้งกล้องเอาไว้แล้วผมจะไปกดไอ้กลองเดี๋ยวผมเอาขีดจุดเนื้อมาตั้งเอาไว้เดี๋ยวล้มเดี๋ยวล้มล้มนี่เรื่องใหญ่เลยเดี๋ยวผมจะลองอัดกลองดูกลองเราจะอัดยังไงแล้วก็เล่นๆคร่าวๆก่อนก็ได้อยากให้รู้ว่าฉันยังรักเธอเป็นห่วงเสมอนี้เราก็สนุกสนุกกันไปกลองต่อไปเราไม่เอามันป๊อปไปแล้วก็จะเป็นไทยๆหน่อยอยากให้รู้ว่าฉันยังรักเธอ
ปิดเมนอมอ่ะเราไม่เอาเราจะเอาแบบไหนจริงๆผมคิดไปแล้วแหละผมอยากได้แบบไหนผมอยากได้แบบนี้ผมจะอัดเลยเราก็กดอัดก็คือปุ่มนี้มันเห็นไหมเออนี่ผมก็จะอัดละผมจะเอานี้อาจจะไม่ตรงนะเพราะผมไม่ได้เปิดนอมเดี๋ยวผมจะไปปรับวิธีจริงๆโปรแกรมนี้มันมีวิธีทำให้ตรงก็คือไปที่ไปที่ไหนวะลืมไม่ได้ใช้นานไปที่ edit แล้วไปที่ content แล้วก็เป็น ignoreโอเคมันจะตรงละทีนี้ผมจะอัดแล้วผมจะใช้กองอย่างนี้อยากให้รู้ว่าฉันอยู่รักเธอเป็นห่วงเสมอเมื่อเธอต้องเสียใจไม่ว่าเธอนั้นจะกลับมาก็ไรจะรู้ไว้ว่าฉันอันนี้ก็คือคร่าวๆมันก็จะเป็นอย่างนี้อยากให้รู้ว่าฉันยังรักเธอเป็นเพียงเสมอแล้วทีนี้เราก็จะเข้าไปแก้ข้างในนี่ทีว่าเราอยากได้อะไรเพิ่มแต่อันนี้มันตรงละเราอยากได้อะไรเราก็เติมมันเข้าไปสมมติว่าผมอยากได้อยากให้รู้ตึงตึงเตาะเนี้ยสมมติอยากได้แบบชี้ชี้แบบอะไรก็ได้เนี่ยแบบนี้ก็เป็นอย่างนี้อยากให้รู้ว่าฉันอยู่เนี่ยผมอยากเติมอะไรผมก็เติมเข้าไปมันก็จะเป็นอย่างนี้แต่ผมจะใช้กองอย่างนี้แหละผมจะแล้วเดี๋ยวผมจะผสมทิมปานีเข้าด้วยมั้ยเนาะปึ้ม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 มันจะได้อลังอลังนิดนึงทีนี้ต่อมาเราจะเพลงนี้มันเป็นเพลงคือคุณแป๊ะเขาแต่งมาให้เนี่ยมันเป็นติดพวกเซเว่นติดพวกซัดอะไรเยอะมากเราจะแต่ผมไม่ได้ซัดใส่มาในกีตาร์เลยสักนิดเดียวเดี๋ยวเราจะต้องใส่ลายประสาลายพวกอิเล็กทรอนิกส์เข้าไปหน่อยนึงเดี๋ยวมันจะไม่ใช่วงเราเพราะว่าตอนเนี้ยเนื่องจากวงเราไม่มีรับประทานกันละเราต้องทำเพลงตลาดเพราะว่าเราต้องหาเงินกินตอนนี้เราเป็นวงที่ไม่มีเงินไม่มีเงินเลยนะฮะไม่มีงานไม่มีเงินแต่เราเป็นมีอาชีพคือตอนนี้เราไปที่ไหนแล้วจะบอกว่าเราเป็นวงที่มีอาชีพเราเป็นคนไม่ได้ตกงานนะฮะแต่เพียงแต่ว่าเราเป็นคนมีอาชีพที่ไม่มีงานเราเป็นฟรีแลนซ์ที่ไม่มีงานเท่านั้นเองเราจึงต้องทำเพลงให้มันติดตลาดเพื่อให้มันมีงานซึ่งเราก็จะพยายามทำเพลงช้าๆเปลี่ยนชีวิตไปเรื่อยๆเปลี่ยนให้มันดีขึ้นระหว่างรอก็ฟังผมบ่นไปเรื่อยๆผมเจอละนี่เราใช้ Nexus เปิดมาแล้วหน้าตาเป็นอย่างนี้ผมบอกเลยโปรแกรมนี้เด็ดมากโปรแกรมนี้สุดติ่งกระดิ่งแมวฮ่าฮ่าเราได้ละผมก็จะลิงก์มันกับไอตัวนี้ผมเหมือนเดิมโอเคแต่เสียงนี้ไม่ใช้แน่นอนผมก็จะใช้เสียงDAFS Orchestra เพราะเราต้องการออเคสตราโปรแกรมนี้มันเจ๋งยังไงรู้ไหมโปรแกรมนี้เนี่ยมันมีนี่มันมี Arpeggio อะไรสักอย่างผมจำไม่ได้แล้วโคตรเท่เลยผมจำไม่ได้มันอยู่ไหนนี่ๆๆนี่โอ้โหโคตรหล่อโอ้โหนี่ก็วันรีพับบลิกครับผมจริงๆผมไม่ได้ทำอะไรเลยผมกดแค่นี้เองนี่จะให้ดูถ้าเอาคอร์ดวันรีพับบลิกมานี่มันก็หล่อเลยอะโอ้ยแบตจะหมดนี่ดูดิแค่นี้เองมันมีหลายอย่างมากเลยนะจริงๆไอ้นี่ทิมปานีที่ผมจะใช้ก็คือนี้อันนี้ทิมปานีมันก็มีเหมือนกันทิมปานีโรลผมจะใช้
ก็จะเปลี่ยนออกเต็ปทิมบานีฮิตที่เราใช้สมมุติเป็นอย่างนี้นะเพลงนี้คีย์อะไรผมไม่ทราบผมไม่ได้คนแต่งมาสมมุติเพลงนี้เป็นอย่างนี้เราจะเติมทิมบานีเข้าไปไม่ใช่แน่นอนสมมุติเป็นคีย์ G แล้วกัน C C อ่ะ C เราจะเติมผมว่ามันไม่ใช่คีย์ C แล้วล่ะเหมือนกันน่าจะตัวนี้ก็ประมาณนี้แหละคร่าวๆแล้วก็ใช้ได้หลายอย่างมากคือทำเป็นลีดผมก็มีนี่คือทำเป็ดลีดนะฮะต่อไปจริงๆมันมีฟูลออเคสตราฟูลนี่อันนี้ก็เจ๋งเหมือนแบบมันก็อาจจะไม่ดีเท่าไหร่แต่มันก็ใช้ได้นะมันใช้ได้เลยเสียงมันก็โอเคแบบคอนโทรลเหมือนเดิมผมเล่นเพลงแบบทั่วไปแบบเอาสมมติผมเล่น Welcome to the Back Parlor แล้วต่ออะไรต่อวะประมาณนี้ When I was a young boy my father ก็จะได้ก็จะเป็น MCR กันเลยทีเดียวมันเจ๋งมาก Nexus บางคนก็จะชอบใช้ Massive แต่ผมไม่ค่อยชอบ Massive เท่าไหร่เพราะว่า Nexus นี่สำหรับผมมันโดนมากแล้วนี่มันมีอันนึงแล้วก็จะมีเป็นพวก Lead Synth ด้วยนะ Single Lead Single Lead ผมมา Dejune ใครรู้จัก Bring Me บ้าง Bring Me ก็จะเป็นก็ต้องเอาเสียงไปแต่งให้เหมือนเขาหน่อยถ้าอยากให้เหมือนเขานะมาสมมุติเราใช้นี่มันไม่ใช่เสียงนี้ผมว่าเบอร์4ถ้าผมจำไม่ผิดนี่แหละบิงมีไปเลยอุ้ยตกขาเก้าอี้ไปโดนแหมใครเลื่อยขาเก้าอี้ผมนี่สมมุติบิงมีนะBring Me ก็มาเอาเสียงอะไรอีกอะไม่รู้อะก็มีเยอะอะปิโนก็ได้ปิโนผมยังไม่ได้ต่อแดมเปอร์เลยปิโนจะมีนี่ตอนแรกผมจะทำเพลงนะเนี่ยไปมาผมทำอะไรก็ไม่รู้ผมใช้ Nexus ปิโนแล้วกันปิโนของเขาเป็นแกลนผมก็จะเล่นได้มือเดียวก็แกลนก็คือเดี๋ยวก็แกล้งมันช่วยแบบเท่ๆหน่อยแต่ถ้าอยากให้เท่เนี่ยเราจะใส่รีเวิร์บเข้าไปตรงนี้นี่ฟ้าอันนี้รีเวิร์บมันก็จะแบบเพิ่มได้เห็นไหมเพิ่มขึ้นผมว่ารีเวิร์บไม่เท่ต้องดีเลย์ดีเลย์นี่มันคือดีเลย์ที่ผมตั้งเอาไว้แหละมันไม่โปรแกรมมันตั้งเอาไว้มันก็จะเป็นแบบนี้
ันก็จะเปิดนอมก็จะเล่นประมาณนี้แต่ผมจะต้องไปทำเพลงต่อแล้วเพราะว่าเพลงผมต้องเอาไปรายงานให้ที่วงพรุ่งนี้ซึ่งผมจะต้องทำทั้งเพลงภายในวันนี้มันก็เดี๋ยวสมมติมันซัดนะผมจะลองสมมติเพลงนี้มันเป็น C ใช่ไหม C ก็จะลองอยากให้รู้ว่าฉันรักเธอกูจำขอไม่ได้โทษทีมัน C แล้วก็เป็นB ป่าววะนี่ประมาณนี้เอาโง่ๆก่อนผมใส่สมมติเป็นโนโง่ๆเลยก็จะเป็นนี้อยากให้รู้ว่าฉันอยู่รักเธอเป็นเสมอเมื่อเธอมันเดี๋ยวลืมประมาณนี้แหละจะเล่นยังไงดีอยากให้รู้ว่าฉันยังรักเธอเป็นเสมอเมื่อเธอต้องเสียใจประมาณนี้แหละจำคอไม่ได้ต้องเปิดดูซึ่งมันอยู่ในโทรศัพท์ก็แค่นั้นละครับผมและเดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตหรือว่าเพลงนี้มันเสร็จอะไรยังไงเนี่ยเราจะมาอธิบายกันอีกทีหนึ่งตอนนี้ผมต้องขออนุญาตไปทำเพลงก่อนบ๊ายบาย